จารย์ครับเราจะถามเรื่องละหมาดคือในละหมาดฟัรดูมีเส้นบ่ายมีสี่ละอัดละอัดที่หนึ่งเราอ่านเราอ่านจาเสร็จแล้วอ่านซูรออ่านฟาติฮะซูรอเสร็จแล้วเราเกิดลืมเราเกาะเราใส่สุญูดเลยครับครับเราขึ้นมาละอัดที่สองเนี่ยรู้อยากทราบว่าในละอัดเนี้ยเราได้ไหมครับดีมากโอเคครับในกรณีที่เราลืมรุกวะเนาะพี่น้องจำไว้นะครับว่าอิริยาบถในการละหมาดการยืนตรงการรุกวะการอิอติดานการสุญูดเป็นรุกลเป็นรุกลแปลว่าเมื่อไรก็ตามที่เราขาดรุกลมันแปลว่าเราเสียในรักอานั้นเราขาดรุกลหนึ่งรุกลใดในรอกอาไหนก็ตามเราไม่สามารถจะละหมาดจนเสร็จแล้วทำให้รุกลหนึ่งรุกลใดขาดไปวิธีการก็คือเป็นคำถามที่ดีมากว่าในรอกอาที่เราไม่ได้รุกวะแล้วลงไปสุญูดแล้วนึกขึ้นมาได้ว่าในรอกอาที่ผ่านมาเราไม่ได้รุกวะแปลว่าเราจะต้องขึ้นมาในรอกอานั้นนะครับแล้วถือว่าเราก็อาที่ผ่านมาเนี่ยใช้ไม่ได้หรือถ้าเรานึกขึ้นได้จนมันยังทันขึ้นมาอยู่ให้ท่านขึ้นมาแล้วรุกวะถ้าเกิดว่ายังไม่ผ่านครบรอบเราก็อานะลงไปแล้วนึกขึ้นได้เนี่ยขึ้นมาแล้วรุกวะนะครับแล้วรุกวะแปลว่าในส่วนที่ผ่านมาเนี่ยถูกต้องแต่ที่ขาดไปเนี่ยคือการอะไรคือการรุกวะไปแต่ถ้ามันผ่านไปหนึ่งรอกอาแล้วเนี่ยแปลว่าอันนั้นถือว่าพ้นไปนับรอกอาถัดมาเป็นรอกอาที่หนึ่งแล้วก็ปฏิบัติไปจนกระทั่งครบถ้าเราขาดในส่วนที่เป็นรุกลหนึ่งรุกลใดของรอกอานั้นๆเพราะรุกลนั้นไม่สามารถจะให้ผ่านไปได้โดยไม่มีการกลับมาทำใหม่เด็ดขาดเพราะเป็นว่าแปลว่ามันจะทำให้การละหมาดเราไม่สมบูรณ์สุญูดเฉยไหมใช่ครับสุญูดซาวีเป็นการสุญูดในลักษณะที่เราได้ขาดสุญูดซาวีเป็นสุญูดในลักษณะที่เราไม่ว่าเราจะขาดในเรื่องของรูกลหรือส่วนที่เป็นวาญิบขาดในส่วนที่เหตุผลของการลืมกรณีอย่างนี้ส่วนที่จะมาทำให้เติมเต็มในการละหมาดคือการสุญูดที่เรียกว่าสุญูดซาวีคือการสุญูดอันเนื่องจากการลืมอันเนื่องจากการลืมซึ่งการสุญูดไม่ใช่เป็นการแทนแต่มาเป็นการซ่อมทำให้การละหมาดของเราเนี่ยมันสมบูรณ์เพราะมันมีข้อบกพร่องเข้าใจนะฮะแปลว่าเมื่อเรามาหรูกวะแล้วเนี่ยเวลาสุญูดเนี่ยเราสุดท้ายเนี่ยเราก็จะต้องอะไรครับทำการสุญูดซาวีด้วยเข้าใจนะแปลว่าถ้ารุกลต้องทำแต่ถ้าเป็นวาญิบเนี่ยเราไม่ต้องทำแต่ไปสุญูดซาวีแทนลืมสุญูดซาวีเกิดให้สลามไปก่อนครับเราต้องสุญูดครับผมนั้นเลยสมมุติสลามเสร็จแล้วอ้าวไม่ดูซาวีให้เราสุญูดซาวีนะครับให้เราสุญูดซาวีแล้วก็สลามครับผมในสุญูดกับลืมสุญูดก็เหมือนกันใช่ไหมถูกต้องครับถูกต้องครับถ้าเราอัดรักอัดที่สองเนี่ยเราไม่ได้อ่านอัตยานะถือเป็นรุกลไหมแต่ชาฮุดในรักอัดที่สองถ้าละหมาดมีสามหรือสี่รักอัดถือเป็นวาญิบให้สุญูดซาวีเท่านั้นไม่ต้องกลับมาอ่านแต่ชาฮุดให้สุญูดซาวีเท่านั้นใช่ครับถือว่ารักอัดนั้นกับเราได้ได้ครับได้ครับครับผมขึ้นต่อไปเรื่องละหมาดยุมอาวันศุกร์ครับเราไปทันรักอัดสุดท้ายแต่อิหม่ัมกำลังอ่านอัตฮิยาแล้วเราไม่ทันรุกวะรอกอัดที่สองครับเราจะเนียดว่าจุมาอาและเนียดลุมาดดุริคือในกรณีที่เราเนี่ยไม่ได้รอกอะเราเนี่ยไม่ทันรอกอะไม่ทันรอกอะแต่เราทันยะมาอะเข้าใจไหมฮะการทำรอกอะคือทันก่อนที่อิหม่ัมจะอิอัติดานเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปทันในขณะเขารุกวะไปว่าทันรอกอะแปลว่า
ยุมอะห์มี2รอกอะห์เนาะมี2รอกอะห์เนาะสมมติเราไปทันในรอกอะห์ที่2คำว่าทันก็คือเราไปละหมาดตามอิหม่ามในขณะที่อิหม่ามยังไม่เงยจากรุกุอ์อันเนี้ยแปลว่าเราได้รอกอะห์เราก็จะชดใช้อีก1รอกอะห์แต่ถ้าเราไปแล้วไม่ทันรอกอะห์แปลว่าไม่ได้ทั้ง2ไม่ทันทั้ง2แต่เราทันญะมาอะห์แปลว่าเรายังไปทันอิหม่ามที่ยังไม่สลามในกรณีอย่างนี้เนี่ยถึงแม้ว่าปราชญ์จะมีความเห็นแตกต่างกันแต่ที่มีน้ำหนักคือให้ละหมาดยุมอะห์เหมือนเดิมคือ2รอกอะห์2รอกอะห์เหมือนกันถึงให้เราเนี่ยเป็นยุมอะห์ครับถึงอันนี้บอกนิดนึงว่าปราชญ์มีความเห็นแตกต่างกันบางคนบอกว่าถ้าไม่ทันรอกอะห์ที่2เนี่ยให้ละหมาดเป็น4แต่ว่าในขณะที่เราละหมาดเนี่ยมันคือละหมาดยุมอะห์ไงมันไม่ใช่ละหมาดอื่นฉะนั้นมันไม่ใช่ละหมาดอื่นมันคือละหมาดยุมอะห์แล้วเนี่ยว่ายุมอะห์ถูกต้องครับถูกต้องครับคำที่2อีก2ใช่ครับคำที่2ก็อ่านฟะยะอ่านซูเราะห์ถูกต้องครับใช่ครับตามนั้นแต่ถ้าไปแล้วอิหม่ามเค้าสลามไปแล้วอันนี้แปลว่าเราไม่ทันเลยไม่ต้องไปละหมาดยุมอะห์2รอกอะห์คนเดียวนะ เพราะอันนั้นเราไม่ทันแปลว่าเราต้องละหมาดอะไรถ้าอย่างนั้นละหมาดซูรีอันนี้ถามมาก็ดีแล้วกรณีของสตรีที่อยู่ที่บ้านสตรีเนี่ยไม่ได้เป็นเงื่อนไขเนาะที่ต้องไปละหมาดที่มัสยิดจริงไหมไม่ต้องละหมาดยุมอะห์ก็ได้นะไม่ได้เป็นวาญิบเนาะถ้าผู้ชายเนี่ยถ้าไม่ไปเนี่ยแปลว่าจะต้องมีเหตุแปลว่ามีอุซรแต่ทีนี้ผู้หญิงเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปหลายคนสงสัยว่าอาจารย์ต้องรอให้สุเราละหมาดยุมอะห์เสร็จก่อนหรือเปล่าฉันถึงจะละหมาดซะฮุดได้อันนี้ไม่ต้องรอนะเมื่อเข้าเวลาแล้วท่านละหมาดได้เลยหรือกรณีที่ผู้ชายมีอุซรที่อยู่ที่บ้านโดยที่ไม่สามารถไปละหมาดวันศุกร์ได้กรณีอย่างนี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องรอให้หมดเวลาของการละหมาดที่มัสยิดท่านสามารถละหมาดซุฮรีที่บ้านได้เลยเหตุผลเพราะท่านเข้าเวลาแล้วและไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขของบุคคลที่จำเป็นจะต้องไปละหมาดสามารถละหมาดได้เลยนะครับอันนี้กรณีไม่จำเป็นว่าจะต้องรอให้ที่มัสยิดเขาละหมาดเสร็จก่อนแล้วเราค่อยละหมาดซูรีนะสามารถที่จะละหมาดซูรีได้เลยเมื่อเข้าเวลาแล้วเมื่อเข้าเวลาแล้วอย่าไปละหมาดตอน5โมงเช้านะอันนั้นยังไม่เข้าเวลาครับเราละหมาดเป็นประจำครับเกิดวันนั้นเราลืมละหมาดครับเราเคยละหมาดประจำ3แล้วก็อ่านครับอันนี้พอลืมไปแล้วละหมาดท้ายละหมาดยังไงหรือ1ละหมาดยังไง3ละหมาดยังไงอาจารย์โอเคครับคือลืมเนี่ยแปลว่ามานึกได้ตอนเช้าใช่มั้ยโอเคคือคนที่ละหมาดวิเตสเป็นประจำละหมาดวิเตสเนี่ยเป็นละหมาดจำนวนขี้เนาะเป็น1 3 5 7 9นะฮะไปเรื่อยเป็นจำนวนที่เป็นจำนวนขี้ถ้าหากว่าท่านลืมในจำนวนขี้ใดก็ตามเวลามาละหมาดชดใช้วิเตรในเวลากลางวันให้เพิ่มเป็นจำนวนคู่จากเวลาที่ท่านเคยละหมาดในยามค่ำหนึ่งก็เป็น2ถูกต้องครับถ้า1ก็เป็น2 3ก็เป็น4นะครับ5เป็น6แต่ถ้าเป็น6ละหมาดใดก็ตามที่เกินศอละศอลาตุลเลนวันศอลาตุลเลนวันฮัดมัสนามัสนาละหมาดกลางคืนหรือกลางวันก็ตามเนี่ยถ้ามันเกินกว่านั้นก็ให้ละหมาดทีละ2ทีละ2ทีละ2นะครับไม่ว่าจะกี่รอกอะห์ก็ตาม2ให้สลาม2ให้สลาม2ให้สลามนะในเวลากลางวันปกติเหมือนกันถูกต้องครับถูกต้องครับนะฮะกรณีที่เราไปตามอิหม่ามบางมัสยิดเนี่ยอิหม่ามเค้าตักบีรใช่มั้ยฮะเราวักบัตเนี่ยเค้ายาวครับตักบีรที่หลังคนนี้ถึงเราก็จะเสร็จก่อนเขาเนี่ยถือว่าตักบีรนั้นมีผลไหมครับอ๋อดีมากเลยอันนี้คำถามดีมากการตักบีรุอิห์รอมเป็นจุดเริ่มต้นของการละหมาดเป็นจุดเริ่มต้นของการละหมาดการละหมาดในเรื่องของการนำและการตามมี3สภาพสภาพแรกคือมะมูมทำนำอิหม่ามประเภทกลุ่มที่2คือมะมูมทำช้ากว่าอิหม่ามอันที่3คือทำตามอิหม่าม3อย่างเนาะอันนี้สรุปง่ายๆทำก่อนอิหม่ามแปลว่าเราได้
กระทำการในสิ่งที่เป็นรุกลก่อนอิหมัมตักบีรอตุลอิหรอมเป็นรุกลแปลว่าอิหมัมอัลลอฮ์ยังไม่บัตเลยเราบัตแล้วแปลว่าอิหมัมเขายังไม่ตักบีรเขายังไม่ตักบีรเราตักบีรก่อนอิหมัมเริ่มต้นน่ะไม่เป็นไรแต่จุดจบอะสำคัญเพราะการที่จะนับว่าตักบีรแล้วคือการกล่าวตักบีรจนเสร็จสิ้นอัลลอฮุอักบัรวิธีการคือให้อิหมัมเพื่อปลอดภัยนะอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าอิหมัมเขาจะมีสโลโมชั่นแค่ไหนเราไม่รู้ไงก็ให้เขาอัลลอฮุอักบัรแล้วเราก็ค่อยตักบีรอันนี้ปลอดภัยที่สุดเพราะถ้าเขาอั้นปุ๊บเดี๋ยวเราบัตก่อนเพราะบางทีโอ้โหอิหมัมตั้งท่านานไอ้ตั้งท่านานเนี่ยผมไม่กลัวประเภทหลุดข้างหลังเป็นแถวเลยอัลลอฮ์พอบัดปุ๊บข้างหลังนี่ว่าเรียบร้อยแล้วก็เอามั่งปุ๊บอิหมัมปล่อยมือเอาใหม่แต่นี่แหละซอฟรวนเลยแหละนะอ้าวอิหมัมยังไม่เข้าอีกเหรอฉันเข้าไปตั้งนานแล้วแล้วก็ไปต่อไม่ได้นะต้องยุติเลยเพราะว่าอิหมัมเขาใช้ไม่ได้เราก็ต้องตามอิหมัมอันนี้คือกรณีที่ต้องไม่นำในทุกรุกลเลยต้องไม่นำเพราะนำอิหมัมปุ๊บมีปัญหาทันทีมันจะส่งผลกับการละหมาดที่เสียเดียวล่าช้าคำว่าล่าช้านี่คือเกินหนึ่งรุกลของการละหมาดเรายังไม่ทำบางคนเนี่ยอิหมัมอัลลอฮฺอักบัรเราก็อัลลอฮฺบัตอิหมัมก็อ่านเสร็จพอรุกุอ์เสร็จอันนี้ฟาติฮายังไม่จบเลยเอียติดานขึ้นมาอันนี้ก็ฟาติฮายังไม่จบแล้วอิหมัมลงสุญูดเราพึ่งรุกุอ์อันนี้เรียกว่าล่าช้านี่ก็ไม่ได้นะเข้าใจนะเอาถามว่าแล้วตามันอยู่ตรงไหนอะตามแปลว่าตามทันรอกะอะหนึ่งรูกลตอนหนึ่งรูกลอิหมัมตักบีรเราตักบีรอิหมัมรูกัวเรารูกัวอิหมัมเอียติดานเราเอียติดานอิหมัมสุยูดเราอย่าให้อิหมัมทำสองรูกลแล้วเราเพิ่งตามไปในรูกลที่หนึ่งคำว่าสองรูกลคือยืนหนึ่งเราก็สองเอียติดานสามเราเพิ่งลงเราก็อันนี้ไม่เรียกว่าตามอันนี้คือช้าซึ่งบางคนไม่ได้ระวังเรื่องนี้บางคนและอีกอย่างหนึ่งเวลาอิหมัมเขาเคลื่อนย้ายจากสุญูดขึ้นมายืนเนี่ยอย่าเพิ่งรีบบางคนอั้นปุ๊บมะมุมไปนู่นแล้วอิหมัมแก่กว่าจะขึ้นมาแย่เลยกว่ามะมุมยืนซอฟไปแล้วให้เขาอัลลอฮฺอักบัรขึ้นมาก่อนแล้วให้เราตามไปว่าเมื่อเขาจบอิริยาบถแล้วเราค่อยตามอันนี้คือการตามขึ้นมายืนเราค่อยขึ้นเขาลงนั่งเราค่อยลงเขารุกวะเราค่อยรุกวะไม่ต้องแซงหรือไม่ต้องทำพร้อมเพราะพร้อมเนี่ยมันยังไม่มีอันตรายเท่าถ้าเราไปล้ำหน้าเขามันจะกลายเป็นว่าอยู่ในฮุกกลมที่เราทำก่อนอิหมัมนั้นมีสามรูปแบบเนาะก่อนช้ากับตามให้อยู่ในหมวดตามไอ้ช้าเนี่ยเขาไม่เรียกตามนะเพราะถ้ามันเกินกว่าสองรูกลไปแล้วเรายังตามไม่คำว่ารูกลแปลว่าอิริยาบถที่หนึ่งอิริยาบถที่สองอิริยาบถที่สามถ้าอิริยาบถที่2แล้วนะเรียยังไม่ตามในอิริยาบถที่1เนี่ยแปลว่าเกิน2รุกลละคำว่ารุกลก็คือการเคลื่อนอะไรการเคลื่อนไหวอิริยาบถ2ครั้งซึ่งอันเนี้ยไม่อยู่ในหมวดตามละอันนี้อันตรายนะครับฉะนั้นอย่าก่อนและอย่าช้าให้อยู่ในหมวดที่ตามคือรอกอะห์รุกลต่อรุกลรุกลต่อรุกลอันนี้ปลอดภัยที่สุดนะครับก็ให้ระวังนิดนึงว่าให้เราเคลื่อนถ้าเคลื่อนย้ายตามอิหม่ามเราปลอดภัยที่สุดแต่อย่าช้าเกินไปผมเคยเห็นนะฮะไปละหมาดซอบเดียวกันเนี่ยอิหม่ามเขารอกะไปแล้วเราเอียติดามาแล้วอันนี้ยังอ่านฟาติฮะไม่จบเลยเล็งอยู่เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าก็ต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือคนที่เป็นโรคแบบเนี้ยเขาเรียกโรควัสวาซะต้องยุติเลยนะหนึ่งคนที่ตักบีดหลายครั้งไม่ติดสักทีนึงอันนี้ต้องอันนี้เป็นอาการป่วยนะฮะต้องรีบเยียวยารักษาเพราะมันจะทำให้การละหมาดของเขาส่งผลเสียทันทีบางคนเนี่ยอ่านฟาติฮะเนี่ยมักขัดต้องเปี้ยทุกตัวเนี่ยอิหม่ามจะลงสุญูดอยู่แล้วนี่ยังดอนไม่จบเลยเนี่ยไม่ได้นะอันนี้เยอะไปนะถ้าเราตามอิหม่ามเนี่ยแล้วถึงแม้ว่าเราอ่านรอกอะห์นั้นไม่จบนะครับแล้วมันจะไม่ทันรุกลเนี่ยให้ลงเลยนะครับให้ตามเลยนะฮะ
อย่าอยู่มาระวังตัวเองจนกระทั่งเขาไปถึงไหนแล้วเนี่ยแล้วเรายังไม่จบฟาติฮะเนี่ยอันนี้เสียเลย